พร้อมเตือนผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยเยาวชนให้ออกมาก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยโดยขณะนี้นะครับทยอยออกมาเรียกผู้ปกครองมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วอ้าวๆเดี๋ยวนะฮะไปการไปเล่นผู้ปกครองเขาด้วยเหรอฮะก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ไงอาจารย์พิษก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนนะฮะมีอย่างนี้ด้วยนะเขามีแต่แบบเอาไปอะไรสารคดีเยาวชนอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้มาแนวนี้นะฮะนึกว่าเป็นครูประจำโรงเรียนก็ประเด็นคือสารเขาอาจจะไม่ทำอะไรก็เล่นผู้ปกครองซะหน่อยนะครับเอาไปกดดันเด็กทางด้านพลตรีปิยะตาวิชัยครับรองผู้บัญชาการและโฆษกตำรวจนครบาลเตือนว่ากรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ประกาศควบคุมสูงสุดและเข้มงวดการที่มีการชุมนุมทั้งวันที่28 29สิงหาคมเป็นการฝ่าฝืนตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฉบับที่9การชุมนุมเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับการยกเว้นและเป็นความผิดตามพรกฉุกเฉินพรบโรคติดต่อรวมถึงพรบจราจรทางบกรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะเราก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การชุมนุมนะครับสำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาเนี่ยมีทั้งสิ้น154คดีมีผู้ต้องหา615คนจับกลุ่มได้แล้ว345คนขณะที่ภาพรวมนะครับกำลังดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง406คดีดำเนินการเสร็จสิ้น200คดีที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับรวมทั้งได้ออกหมายเรียกกลุ่มผู้ชุมนุม160รายจำนวนนี้เป็นแกนนำ21รายพร้อมเตือนผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยเยาวชนให้ออกมาก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยโดยขณะนี้นะครับทยอยออกมาเรียกผู้ปกครองมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วอ้าวๆเดี๋ยวนะฮะไปการไปเล่นผู้ปกครองเขาด้วยเหรอฮะก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ไงอาจารย์พิษก็ต้องเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนนะฮะมีอย่างนี้ด้วยนะเขามีแต่แบบเอาไปอะไรสารคดีเยาวชนอะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้มาแนวนี้นะฮะนึกว่าเป็นครูประจำโรงเรียนก็ประเด็นคือสารเขาอาจจะไม่ทำอะไรก็เล่นผู้ปกครองซะหน่อยนะครับเอาไปกดดันเด็กแต่ว่าตอนนี้อาจารย์พิษถ้าเกิดไปบางจุดนะยังเห็นคอนเทนเนอร์ตั้งคาไว้อย่างอาจารย์พิโรจน์ไปท่าพระจันทร์มาท่าพระจันทร์ยังมีคอนเทนเนอร์อยู่บนสนามหลวงเลยนะอะไรฮะแล้วก็ตรงกองสลักเดิมก็ยังมีคอนเทนเนอร์แล้วข้างวอยซ์เราเนี่ยตรงซอยอารีสองไอ้ซอยผู้ผลิตทินสองก็มีคอนเทนเนอร์อยู่ยังมีอยู่ฮะทางตำรวจก็บอกว่าการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสมนะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นคือว่าอ๋อไม่ได้วางฟิกซ์เลื่อนได้นะฮะส่วนการชุมนุมสำหรับวันพรุ่งนี้ในวันที่29ของกลุ่มคาร์ม็อบนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่านะครับจะมีการรวมตัวกันที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะฮะและมุ่งหน้าเข้าไปที่ถนนราชพฤกษ์พื้นซึ่งเป็นพื้นที่ของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้เตรียมการดูแลการชุมนุมในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบไปแล้วนะครับและประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรภาคที่หนึ่งรวมทั้งมีการข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มทะลุแก๊สมาก่อความวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นอาจจะไปร่วมการชุมนุมด้วยและจะกลับมายังบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเหมือนเดิมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมการรับมือไว้แล้วคือทะลุแก๊สเนี่ยเขาไม่ได้ไปรวมตัวกับกลุ่มของคุณณัฐวุฒิและคุณสมบัติที่ตรงอุโมงค์เกษตรนะครับเพราะว่าทะลุแก๊สระบุว่าเขาจะไปร่วมคาร์ม็อบก็จริงแต่ว่าจุดหมายของเขาเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา14นาฬิกาครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทะลุแก๊สซึ่งเป็นผู้ชุมนุมอิสระแยกดินแดงจะไปสมทบคือจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมันก็สามารถที่จะขึ้นไปบนราชชนนี แล้วก็ไปเส้นราชพฤกษ์ไปออกเมืองนนท์ได้ถูกไหมครับ ถ้าไปจอยเส้นนั้นแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือย้อนอย่างนี้ง่ายกว่าพี่เก๋วิ่งวิภาวดีไงแล้วก็ไปใจเอ๋กับขบวนที่กำลังข้ามเกษตรนวมินทร์ไปที่วิภาวดีก็ได้ใช่ไหมฮะเข้าฝั่งนู้นน่าจะง่ายกว่าอันนี้ต้องรอดูเราจะคาดการณ์ยังไงกับวันพรุ่งนี้ได้บ้างไหมครับเพราะว่าผมฟังแล้ววันนี้ผมเหมือนกับท่าทางมันมีได้สองแนวก็คือจะเยอะกว่าวันนั้นกับสองก็คืออาจจะไม่เยอะกว่านั้นเพราะว่าคราวที่แล้วมันเหมือนมีการประกาศมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับคราวนี้เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงก็แม้แต่ว่าครั้งที่แล้วอาจารย์พิษเนื่องจากว่าเป็น3เส้นทางใช่ก็คือทุกมุมเมืองอะแหละทุกมุมเมืองถูกนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยวิภาวดีเพชรเกษมก็มีอะไรอ่ะบรมก็มีบางนาก็มีแต่พรุ่งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงไหนบ้างนะฮะก็เขานัดออกเคลื่อนกันก็ประมาณ14นาฬิกาใช่ไหมตรงหน้าเกษตรเนี่ยก็แปลว่า
คงเปิดโอกาสอะทยอยนะครับให้กลุ่มต่างๆซึ่งอยากเข้ามาจอยเขาตั้งต้นที่ไหนครับพรุ่งนี้อุโมงค์เกษตรครับฮะตรงบ้านไม่มีที่เดียวครับพรุ่งนี้เป็นจุดเดียวเพราะว่าเขาจะใช้อุโมงค์เกษตรอาจารย์พิษแล้วก็เพื่อที่จะให้หางแถวเนี่ยยาวบนเส้นเกษตรนวมินทร์ไปเรื่อยๆแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ลงอุโมงค์เกษตรข้ามแคไลน์ไปออกนู่นเนี่ยไปออกราชพฤกษ์แล้วก็วิ่งไปปทุมไงครับข้ามพระนั่งเกล้าเส้นใหญ่ข้ามแล้ววนกลับแล้วจะตีเข้าเมืองมั้ยไม่เข้าเมืองเลยไม่เข้าเมืองเลยฮะไปจบงานที่ปทุมธานีหมายความว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับภาพของความยาวของขบวนใช่ฮะแล้วเขาเองก็พยายามจะอธิบายว่ามันเขาเรียกว่าไปทัชเบส3จังหวัดด้วยกันใช่ไหมกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีสามจังหวัดผมไม่ค่อยเคี่ยวเส้นนั้นแต่ว่าเส้นเกษตรนี่มันมีการทำถนนไหมที่มันจะวิ่งยาวไม่มีถ้าเป็นแจ้งวัฒนะนี่คือเละแน่นอนแต่ว่าถ้าเกษตรนี่คงไม่ใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าเส้นที่คุณณัฐวุฒิพูดถึงเนี่ยจะไม่มีไฟแดงเลยนะคือมันจะฟลูไปเรื่อยเนี่ยคือมันมีสะพานยกระดับยาวเลยคือถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์คือมันจะมีไฟแดงคือตรงเกษตรนวมินทร์ถ้าเกิดขบวนมันยาวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดวันที่คุณลงอุโมงค์เกษตรไปแล้วเนี่ยอุโมงค์เกษตรคุณข้ามสะพานลอยข้ามวิภาวดีคุณข้ามสะพานลอยข้ามแยกพงเพชรไปเรื่อยๆฮะมีสะพานตลอดเส้นแคลายรัดพนังเกล้าแล้วก็นู่นฮะราชพฤกษ์ไปเรื่อยๆเลยยาวเลยครับผมไม่มีไฟแดงจริงด้วยไปตลอดน่าจะทุกคนน่าจะวิ่งเส้นนั้นครับด้านคุณธนน่าจะสวยครับด้านคุณธนกรบางบุญโภชนะนะครับโฆษกรัฐบาลป้ายแดงนะครับกล่าวถึงกรณีที่คุณณัฐวุฒิสายเกลือมีการจัดคาร์ม็อบในวันอาทิตย์นี้ก็ออกมาระบุนะครับว่าอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินเพื่อการควบคุมและป้องกันโควิด-19การรวมกลุ่มของคนจำนวนมากถือเป็นการพรกคือการละเมิดพรกฉุกเฉินเดี๋ยวนะฮะเขาอยู่ในรถไม่ใช่เหรอฮะมีความผิดทางอาญาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19นะฮะแล้วไม่อยากให้ลงมาจากรถเนี่ยอาจารย์พีชอาจารย์พีชแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นโดยเฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้รถใช้ถนนขณะเดียวกัน31สิงหาถึง4กันยาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งผู้ชุมนุมหรือผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองสามารถนำเสนอความเห็นผ่านผู้แทนเพื่อสอบถามนายกหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลได้ตามวิถีประชาธิปไตยฟังไหมอ่ะเดี๋ยวนะคุณธนกรจะเอาไงวันก่อนพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและให้คนเนี่ยร่วมกันลงชื่อในchange.org คุณก็ด่าศาสตร์เสเทเสียว่าเอาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเรื่องในสภาออกไปพูดข้างนอกนะฮะแล้วพอวันนี้เขาก็ทำกันข้างนอกพวกพี่ก็เดือดร้อนอีกบอกว่าให้เอาเรื่องนี้กลับเข้าไปในสภาครับสรุปพี่จะเอายังไงฮะเปลี่ยนใจกันรายวันอัดเทปไว้บ้างเปล่าเวลาพูดอะไรไว้เนี่ยนะฮะกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับห่วงใยต่อการชุมนุมในแต่ละครั้งโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนะครับของผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจกลายเป็นคลัสเตอร์ของการระบาดที่ผ่านมากำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความอดทนสูงสุดดูแลการชุมนุมและยึดหลักสากลนะฮะโซฟาคาร์ม็อบยังไม่มีปัญหาอะไรนะพี่เก๋ไม่เคยมีปัญหาเลยนะฮะก็เป็นการสร้างภาพแล้วก็อย่ามาบอกฮะว่าประชาชนคนอื่นเขาเดือดร้อนคนที่เขาขับรถไปร่วมคาร์ม็อบเขาก็เป็นประชาชนและเขาก็มีสิทธิ์แล้วเขาก็ประกาศล่วงหน้าตั้งนานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่เขารู้สึกว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อการเดินทางของเขาคุณก็เลี่ยงไปใช้เส้นอื่นคือเขามีการประกาศเส้นทางก่อนอยู่แล้วว่าจากไหนไปไหนถูกไหมอาจารย์วิโรจน์ทุกครั้งที่มีคาร์ม็อบมาตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณหนูหลิงจัดครั้งที่2ที่คุณเต้นจัดและครั้งนี้ก็มีการบอกเส้นทางไปหมดแล้วคนที่เคยไปพี่เก๋อย่างผมเคยหลุดไปนะอาจารย์พี่ชอบแซวใช่ไหมหลุดไปโดยบังเอิญเนี่ยนะฮะคือเขามีการจัดการของเขาอยู่เขาไม่ได้บล็อกถนนหรืออะไรทั้งสิ้นมันจะมีสัก1หรือ2เส้นทางการจราจรที่มันสำหรับรถที่ต้องการทำคาร์ม็อบแต่เขาไม่หยุดนะครับก็โฟลว์ไปเรื่อยๆและค่อนข้างที่จะมีการจัดการที่ดีตามจุดต่างๆนะฮะแล้วเขาจะหลุดไปได้ยังไงอ่ะเขาจะไปมีปัญหาอะไรในเมื่อทุกคนอยู่ในรถก็นั่นเดียวฮะผมก็กำลังงงคนที่จะปิดถนนเนี่ยคือตำรวจไม่ใช่เขาครับใช่ไหมฮะนะคุณธนกรบางทีพูดจาอะไรงงๆอย่างนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่อาจารย์พิษอาจารย์พิษว่ากันไหมเดี๋ยวพักนครสวรรค์ผมกับคุณจะได้จับได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปผมกับคุณจิ๊บจะจัด breaking view ตอน 3-4 โมงอาจารย์พิษอาจารย์พิษว่ากันไหมจัดรายการกันไหมอินเดียกำลังเดินทางมาอยู่พี่เพื่อที่จะเข้ามาที่บอร์ดก็ลองดูฮะผมได้หมดนะฮะถ้าผมตื่นนะโอเคครับอ่ะ
พาไปดูอาการของเพนกวินนะครับคุณธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็ได้แถลงถึงอาการของเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์นะครับเพื่อประชาชนทราบถึงสถานการณ์ที่ถูกต้องก็บอกว่าตอนนี้นะครับมี5คนที่อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์5รายได้แก่เพนกวินนะครับฟ้าพรหมสอนวีรธรรมจารีไม้พานุพงษ์จัดนอกชาติชายแก่ดำและไผ่จตุพัฒน์บุญพัทรรักษาครับนะฮะแล้วก็แพทย์ประจำทัณฑสถานนะครับโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็เข้าตรวจร่างกายพบว่าทั้งหมดรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติไม่เหนื่อยไม่หอบไม่มีไอไม่มีเจ็บคอไม่มีน้ำมูกนอนหลับพักผ่อนได้ดีทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติมีเพียงแค่ชาติชายและไผ่ที่ยังมีไข้และไผ่ก็ยังมีไอด้วยเล็กน้อยนะครับแพทย์จึงให้รับประทานยาลดไข้และประเมินอาการซ้ำนะคุณธวัชชัยจริงๆไม่ต้องออกมาทุกวันก็ได้ถ้าจะรีพีทสิ่งที่ตัวเองจะพูดทุกวันออแม้แต่ว่ามีความคืบหน้าครับก็คือคุณธวัชชัยได้กล่าวว่าเมื่อวันศุกร์นะครับเรือนจำธัญบุรีได้มอบหมายเจ้าหน้าที่นำหมายที่ให้ปล่อยตัวนิวสิริชัยนาถึงและแซมสามแมทไปส่งยังทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเพื่อที่จะปล่อยตัวตามคำสั่งศาลแต่เนื่องจากว่าทั้งนิวและแซมเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 และอยู่ระหว่างกระบวนการรักษาทั้ง2ท่านนี้นะครับญาติจะมีการประสานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินำตัวเข้ารับการรักษาต่อครับนะฮะส่วนคุณปนัดดาสิริมาสกูลนะครับหรือตงทะลุฟ้าที่ถูกควบคุมตัวที่ทันสถานบำบัดพิเศษหญิงได้รับการปล่อยตัวตามคำสั่งศาลเช่นกันแต่เนื่องจากตรงนี้มีคดีอื่นรวมอยู่ด้วยและสน.บางเขนก็ได้อายัดตัวเพื่อไปดำเนินคดีอื่นต่อไปนะฮะ